ขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะเกลียดจริงๆเลยนะไอ้พวกหัวงูเนี่ยเมาแล้วมือไม้เป็นปลาหมึกนี่ถ้าเกิดว่ามันจับเจ๊แก้ผ้าได้นะมันคงทำไปแล้วอ่ะคิดมากไปหรือเปล่าเจ๊มันคงไม่กล้าทำหรอกมั้งอย่างน้อยมันก็กลัวอ้วกกันบ้างแล้ววะไอ้ต่อเป็นไรของมึงวะเนี่ยเป็นไงดินี่เป็นต่อเซ็งๆแบบนี้กินเจ๊ไหมจะได้หายเซ็งเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเจ๊หมายถึงว่ากินเหล้ากับเจ๊ไหมจะได้หายเซ็งพูดตกนี่ตกหน่อยทำเป็นคิดมากกันไปได้จงใจพูดตกกันดิอันนี้ก็จงใจตบเว้ยต้องโดนตบต่อเซ็งเรื่องอะไรวะเฮ้ยรู้ว่าประจำเดือนมึงไม่มาตลกแล้วพี่ยมป่าก็เซ็งเพราะป้าผมเนี่ยจะมากรุงเทพเพื่อมาหาหมอก็เลยจะมาขอพักอยู่ที่บ้านแล้วป้ามาหาหมอแล้วพี่ต่อจะเซ็งทำไมอะพี่เฮ้ยหรือว่าประจำเดือนป้าพี่ต่อไม่มาเรื่องเลยพวกคือป้าผมเนี่ยแกเป็นคนขี้บ่นจู้จี้จุกจิกนึกออกไหมก็เลยกลัวว่ามาอยู่ที่บ้านคราวนี้ก็ได้ทะเลาะกันอีกป้ามึงเนี่ยเขาจะจู้จี้ขี้บ่นขนาดไหนวะขนาดเจมินเล็กแม่สุดยอดแล้วพี่ยมทำไรผมอยากได้ไหมได้สิช่วยพาป้าผมไปหาหมอแทนผมหน่อยดิทำไมหน้ากูเหมือนลุงมึงเหรอไม่เกี่ยวหรอกป้าใครป้ามันรับผิดชอบเอาเองเว้ยเออว่าแต่ว่าเจ๊จ๋าวันศุกร์เนี่ยเลดี้ไนท์ชัวร์หรือเปล่าชัวร์โอ้โหชัวร์ถ้าแฉะเต็มตาเลยอะเจ๊ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะว่าถ้าใครพาผู้หญิงมาสี่คนเจ๊แถมเหล้าให้ขวดนึงจริงป่ะเนี่ยโอ้เด็ดเลยเจ๊นี่พี่ยมพี่จะตื่นเต้นทำไมเนี่ยเขาแถมเหล้าให้ผู้หญิงไม่ได้แถมเหล้าให้เราซะหน่อยไอ้วอกมึงนี่มีหัวไว้ใส่หมวกจริงๆเลยว่ะคิดดูดีๆสิอ่ะผู้หญิง4คนต่อเหล้า1ขวดผู้หญิงรู้ก็ต้องไหลมาเทมารับรองหญิงละลานตาเออนี่แล้วถ้าวันนั้นนะวอกกับพี่ยมมานะเจ๊มีของแถมให้ด้วยล่ะอะไรจ๊ะก็ตัวเจ๊ไงเอานะถ้าเจ๊มิ้นไปก็ดีเหมือนกันนะทำไมวะอย่างน้อยถึงให้ตึงๆก็ทำเป็นหนังฟองได้เฮ้ยลืมบอกไปแต่ต้องใช้เตารีดรีดก่อนนะไม้กินเป็ดขะไม้กินเป็ดไม้กินไก่ขะไม้กินไก่ชอบกินควายก็ชอบกินควายตาจิตใจหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันฝันว่าพบผิดติ๊กรูปดีอร่อยแล้วใช้ได้นี่น้องทิพย์เป็นสมัครหรือเปล่าคะถึงได้ชิมไปบ่นไปเนี่ยระวังเถอะพี่ก๊อฟจะเป็นชิมไปเฉาะไปน้องทิพย์คะจำไอ้มะเขือหมาใต้คอนโดเราได้ไหมคะตอนนี้มันตายแล้วนะคะจริงเหรอคะพี่ก๊อฟแล้วเป็นอะไรตายอ่ะก็เป็นหมาตายสิคะหมาตายให้กลายเป็นหมีหรือไงถามไม่คิดพี่ต่อทำไมพี่ต่อไม่บอกพอใจตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าคุณป้าจะมาค้างที่บ้านเราอ่ะก็เมื่อคืนนี้พี่เมาอ่ะก็พอเมามันก็ง่วงง่วงแล้วมันก็ลืมไงไอ้เมงพี่น้องต่อน้องเข้าใจคะป้ามารู้ว่าก็ซีล่าจะบุกโลกคะหน้าตาถึงไม่เครียดกันขนาดนี้เออใช่นี่พี่ก๊อฟกับพี่ทิพย์ยังไม่เคยเจอคุณป้าพอใจนี่พอใจจะบอกอะไรให้นะว่าคุณป้าพอใจแต่ทั้งจุกจิกจู้จี้แล้วก็ขี้บ่นนี่เคยบ่นจนคนตายมาเลยนะคะจริงเหรอคะไม่จริงว้ามีที่ไหนบ่นจนคนตายพี่ก๊อฟนี่ถามอะไรไม่รู้จะคิดอุ้ยแต่ที่พอใจพูดเนี่ยก็ถูกนะป้าผมเนี่ยบ่นกับทุกสิ่งทุกอย่างบ่นตั้งแต่สักกระเบือยันเรือดำน้ำเลยจะบอกให้ตอนผมไปอยู่ป.1 นะผมเคยเตะบอลไปโดนกระจกบ้านแตกแค่แกบ่นจนผมเนี่ยหูกาแฟเลยช้าโอ้โหรับมุกทันเก่งมากจากทิพย์สมแล้วที่เป็นแฟนเก่าตอนป.3 เหมือนกันนี่แอบไปเล่นเกมบ้านเพื่อนกลับสายแค่2ชั่วโมงบ่นไป3วันนี่ถ้ากลับช้าเป็นวันสงสัยแล้วบ่นข้ามชาติแน่ๆเลยไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไม่รู้อะไรความจริง
สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณป้ามาไงครับนั่งเรือดำน้ำมาสิจริงเหรอคะไม่จริงถามอะไรไม่คิดคุณป้าคะนี่พี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์เป็นเพื่อนพี่ต่อค่ะครับแล้วก็นี่พี่ก๊อฟค่ะเป็นคนทำความสะอาดบ้านค่ะนี่เป็นคนทำความสะอาดหน้าตาไม่ซกมกเงี้ยนี่อะไรอ่ะพุงมันไม่ใหญ่แบบนี้อ่ะไปกินหมูมันต้องคอกไงนั่นเนี่ยเพราะว่าเข้าแล้วก็ยิ้มแข็งเนี่ยนะแบบนี้เขาเรียกอึ้งครับถ้าฉันพูดถูกแล้วเขาจะขำไหมขำจนหน้าชาเลยป้าก็ไม่ได้มาบ้านนี้สักนานแล้วนะดูบ้านมันสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีนี่จริงเหรอครับป้าฉันประชดนี่อะไรเนี่ยขยะกองกลางบ้านอย่างเงี้ยเหรอแล้วหมอนี่อะไรกันไม่จัดเป็นระเบียบเลยเนี่ยเนี่ยดูฝุ่นเนี่ยฟุ้งจ้ะโอ้ยไม่เรียบร้อยเลยถ้าบ้านมันสกปรกอย่างเงี้ยนะไปจ้างคนมาทำความสะอาดทำไมมันเปลืองน้องพอใจคะป้าน้องพอใจเกลียดพี่หรือเปล่าคะกระซิบดังเงี้ยนะกระซิบทำไมตะโกนมันซะเลยสิมานานแล้วนะไม่คิดจะหาน้ำหาท่ายฉันกินมั่งหรือไงนั่นแหละสิครับป้าพอใจนี่ไม่ไหวจริงเลยนะพอใจเป็นหลานภาษาอะไรฮันรีบไปหาน้ำหาท่ายป้ามาดื่มแล้วเร็วจะหายแล้วป้าครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสายแล้วครับไปแล้วเหรอครับไปแล้วครับหมอนเหมือนเนี่ยดูสิเนี่ยตัวใครตัวมันนะเบาๆอย่าแม่คุณฟงฉันแพ้ฝุ่นด้วยโอ้ตายละทำอะไรตรงเนี้ยเธอเนี่ยเร็วน้ำคือน้ำเย็นๆค่ะโอ๊ยเดี๋ยวน้ำอะไรฉันดื่มเนี่ยจากก๊อกก็เปล่าเปล่าน้ำสะอาดค่ะป้าจัดเร็วๆสิฉันไม่มาไม่เคยจัดเลยนะเป็นผู้หญิงได้ยังไงเรานี่กวาดใกล้ๆสิมากวาดอยู่ตรงนี้เหมือนแกล้งกันแฮะตรงอื่นไม่มีแล้วมันจะสกปรกแค่ตรงนี้เหรอพี่ยมไอ้วอกจะขยันทำงานกันไปไหนเนี่ยฮะจะรีบเคลียร์งานกันไปไหนพรุ่งนี้จะตายแล้วเหรอไงเย้โอ้ยไอ้นี่ปากเสียได้ไปตีตายไปตั้งน้ำเขียวคุณจะขยันไปไหนไอ้ต่อมึงลืมไปแล้วเหรอว่าพรุ่งนี้บางบาร์เขาจัด ready nice พี่จะต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเว้ยเพราะคืนพรุ่งนี้พี่กับไอ้วอกจะไปตะลุยราตรีกันไปลื่นเลิงบันเทิงใจกับสาวๆสนุกให้มันสุดเวียงไปเลยโว้ยตามสบายแล้วกันผมไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะพรุ่งนี้ผมต้องอยู่บ้านแหละป้าอยู่ขนาดนั้นคืนไปโดนบ่นตายแบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับถ้าน้ำต่อไปไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปแทนก็ได้เพราะอู๊ดกับต่อเนี่ยความหล่อสูสีครับพี่อู๊ดก็หล่อนะพี่นะเออดิทำไมพี่หมอนเขาไม่ส่งพี่วะส่งไปประกวดนายแบบเหรอพี่ส่งไปเกิดใหม่ไงอะไรเกิดใหม่เกิดใหม่อะไรจ๊ะโอ้หรือว่าที่ว่าเกิดใหม่อ่ะหมายถึงลูกของเราสองคนจะต่อพี่หมอนพี่หมอนเห็นไอ้ต่อมันเป็นกระปุกออมสินเหรอพี่ทำไมหยอดจังเลยไม่ต้องพูดมากเลยอียมงานที่ฉันให้แกสรุปก่อนเข้าประชุมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังเก่งมากจ้าเออนี่อู๊ดยมที่พรุ่งนี้เราจะประชุมกันอ่ะพี่ขอเลื่อนนะจาก4โมงเย็นเป็น3ทุ่มเว้ยได้ไงพี่หมอนห้ามเลื่อนนะครับพี่ทำไมเพราะตอน3ทุ่มอะผมมีธุระส่วนตัวของผมอะก็ได้งั้นยมไม่ต้องเข้าประชุมก็ได้นะแต่ฉันจะหักเงินเดือนแกเป็นการส่วนตัวเหมือนกันเว้ยยมพี่ไม่ต้องกลัวผมน้องพี่สาวๆคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมติดแทนเองเลี้ยงคนเดียวเออพี่หมอนครับผมว่าการประชุมพรุ่งนี้นะครับพี่เอาไอ้วอกเข้าไปประชุมด้วยดีกว่าพี่มันจะได้เรียนรู้เรื่องงานไงครับเรียนรู้เรื่องงานของเราไงเออจริงวอกกันพรุ่งนี้แกเข้าประชุมด้วยนะสามทุ่มห้ามเลทพี่หมอนไม่ข้าวอ่ะเป็นไง
น้องถ้าเกิดกูไม่ได้ไปนะเว้ยก็อย่าหวังเลยว่ามึงอ่ะจะได้ไปอย่างนี้นี่เองเขาถึงเรียกพันเอ็กเด็กสุดชั่วแน่นอนครับดึกดื่นป่านนี้แล้วเป็นต่อน่าจะกลับบ้านได้แล้วนะปล่อยให้น้องนุ่งอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงเออห่วงกันบ้างเลยพอใจก็เหมือนกันดึกดื่นป่านนี้แล้วรู้จักประหยัดไฟบ้างสิทีวีน่ะปิดซะมั่งดูอะไรกันดึกดื่นเดินน่ะแหมพอตัวเองดูละครจบปุ๊บก็เพิ่งจะบ่นเนี่ยนะอะไรนินทาอะไรจ๊ะซุปซิปอะไรอ๋อน่าจะปิดสักตั้งนานหรืออะไรก็ไม่รู้น้องพอใจเนี่ยปิดแล้วเรื่องไฟคุณป้าขาอะไรลูกถ้าหากว่าคุณป้าง่วงนอนเนี่ยไปนอนก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงพอใจหรอกค่ะเพราะว่ามีพี่ก๊อฟกับพี่ทิพย์อยู่เป็นเพื่อนก็ดีหรอกนี่เธอก็เหมือนกันดึกดื่นป่านนี้ทำไมไม่รู้จักกลับบ้านกลับช่องบ้างล่ะโอ้ยคือเดี๋ยวจะกลับแล้วล่ะค่ะเอาไปทำที่บ้านที่นี่มันเปลืองไฟนอนละนั่นละนอนซะเนี่ยรีไฟบ้างเป็นไงจ๊ะฮะน้องรักป้าแกหลับไปแล้วใช่ไหมสงสัยวันนี้ท่าทางจะโดนบนจนหูแฉะเลยสิเราฮะโชคดีนะที่คนอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีงานทำไม่งั้นป่านเนี่ยหูพังไปข้างแล้วข้างไหนล่ะทำไมจะกลับบ้านดึกดื่นเดินไม่ห่วงน้องห่วงนุ่งบ้างเหรออยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวยังไงฮะเห็นอยู่ตั้ง4ชีวิตอะครับใช่4คนเลยขำมาล่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนน้องอยู่คนเดียวอ่ะขโมยขโจรขึ้นบ้านแล้วจะว่ายังไงฮะต่อโอ้คุณป้าครับพอใจเขาโตแล้วนะครับดูแลตัวเองได้อยู่แล้วส่วนผมนี่ก็โตแล้วเหมือนกันครับโตกว่าพอใจอีกจะกลับดึกนิดดึกหน่อยนี่มันไม่เป็นอะไรหรอกครับป้าพูดนิดพูดหน่อยนะเถียงป้างั้นเหรอไม่ได้เถียงนะครับป้าผมอธิบายให้ฟังเฉยๆใช่สิโตแล้วนี่บ่นนิดบ่นหน่อยทำรำคาญไม่ต้องห่วงเลยนะพรุ่งนี้หาหมอเสร็จนะป้าก็จะรีบกลับไม่อยู่ให้รำคาญหรอกหมดแล้วมันน้อยใจพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้รำคาญขึ้นมาจะแหมบ่นสักขนาดนี้ไม่นิดหน่อยแล้วมั้งคะบ่นตั้งแต่สักกระเบือยันเรือดำน้ำสักขนาดนี้ว่าอะไรยะว่าฉันได้ยินนะเออป่าหนูคิดว่าเอ๊ะปิดน้ำหรือยังอ่ะนี่แหมนี่ลิ้นไม่มีกระดูกก็กลับไปกลับมาเชอะอุ้ยนี่ต่อทำไมไม่เถียงคุณป้าเขาอย่างนั้นน่ะก็บอกแล้วยังไม่ได้เถียงแค่อธิบายให้ฟังเฉยๆอาทิตย์ต่อต้องพยายามทำความเข้าใจหน่อยนะคุณป้าเขาแก่แล้วคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาจุกจิกขี้บ่นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคุณป้าเขาก็ตัวคนเดียวด้วยนะใช่น้องต่อต้องเชื่อน้องทิพย์เขานะคะผู้หญิงวัยเดียวกันมักจะเข้าใจกันเป็นธรรมดาคุณต่อโอเคก็ดีเหมือนกันที่ทิพย์เข้าใจคุณป้าให้พรุ่งนี้ต่อวันให้ทิพย์พาป้าไปหาหมอหน่อยได้ไหมส่วนต่อเนี่ยขอตัวไปฉี่ก่อนกลับพรุ่งนี้ต่อดูดิเอ้านี่น้องต่อก็ไปฉี่ที่เนปาลเหรอคะพี่ต่อกับคุณป้าก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่ทิพย์เจอกันทีไรงอนใส่กันทุกทีเหมือนกับพี่เปียบเลยเจอผู้ชายทีไรกระโดดใส่ทุกทีไม่เกี่ยวลูกหนาต่อนะต่อเป็นเด็กนะบ่นว่ายังไงไม่เคยเถียงสักคำพอโตขึ้นบ่นนิดบ่นหน่อยแล้วเป็นไม่ได้เชอะเนี่ยเราอะเป็นตัวช้ารู้ไหมแหมเดินอุ้ยอ้ายยี่พุงอยู่ในกลางอย่างเงี้ยโกรธหลานแล้วมาผ่านกระเทยหนูเนี่ยพอใจเนี่ยดีกับต่อนะลูกป้าบ่นยังไงนะทนได้คุณป้าคะเดี๋ยวพอใจต้องขอบัตรประชาชนคุณป้าค่ะจะเอาไปทำบัตรคนไข้โอ้ได้ลูก
เดี๋ยวนี้นั่งไม่ถูกโอ้ไปไว้ที่ไหนเนี่ยปั่มปั่มเป๋อเป๋ออ้าวจะเจอใจแล้วหรอแหมอ่ะไปแข่งพี่ทิพย์เดี๋ยวพี่ก๊อฟอยู่เรื่องพี่ป้าแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนั่งนะคะใครห้ามล่ะมากลัวอะไรฉันฉันไม่ใช่ยักษ์ใช่มารซะหน่อยฉันน่ะจะต้องกลัวเธอกินเพราะดูท้องที่เนี่ยใหญ่ขนาดนี้พอใจจ๋ามีเรื่องไหนบ้างที่คุณป้าเขาไม่บอกจ๋าเรื่องไม่มีค่ะพี่ทิพย์คุณป้าหิวน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำให้คุณป้านะครับไม่อยากนั่งกับฉันเหรอฮะไม่ได้อยากจะไปซื้อน้ำอ่ะรู้ทันซะงั้นนี่ฉันอยากถามอย่างว่าเราเป็นกระเทยทำไมอ้าวยอมอ่ะคำถามตอบยากมากนี่รู้มั้ยเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาจะเสียใจแค่ไหนอุ้ยรู้ค่ะแต่ก็เอาเถอะเป็นอะไรก็ช่างให้เป็นคนดีก็แล้วกันแต่ก็เป็นคนดีดีอย่างเดียวพอไม่ต้องติงต้องอะไรโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอีกก็ไปค่ะคุณป้าเข้าห้องตรวจได้แล้วค่ะตรวจได้แล้วเหรอลูกค่ะเดี๋ยวพอใจรอตรงนี้นะคะโอ๊ยสมแล้วที่น้องต่อหนีไปฉี่ข้ามวันข้ามคืนขนาดนี้พอใจจ้าพอใจว่าคุณป้าเขาจะบ่นคุณหมออีกไหมเนี่ยโอ๊ยคุณหมอก็ถามอยู่ได้ก็ไม่สบายทีสบายดีจะมาโรงพยาบาลทำไมล่ะคะโอ๊ยกูจะเป็นคนโทรหาพี่หมอนเองแล้วก็โกหกพี่หมอนบอกว่าฉันเป็นลูกค้ามาแอบชอบพี่หมอนอยู่ดีและหลังจากนั้นคืนนี้ก็นัดพี่หมอนออกไปเที่ยวกันเยี่ยมรับรองเรื่องแบบเนี้ยพี่หมอนต้องเลื่อนประชุมเราแน่แน่สุดยอดและหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวบางบาแบบสบายใจขาวมากอะไรขาววะนางแบบนี่ไงข้าวขาวเนี่ยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้พี่ยมผมมาฟังแผนพี่เข้าใจหมดแล้วพี่เล่าให้ฟังแล้วเมื่อไหร่จะโทรสักทีมึงอะไม่เคยช่วยกูเลยเนี่ยได้แต่ดูภาพโป๊แล้วก็กินไอ้กามสวัสดีค่ะขอสายคุณสายสมอหน่อยครับจากผมวิชุกรครับสักครู่ค่ะฮัลโหลสายสักคุณวิชุกรค่ะพี่หมอนโอนมาได้เลยจ้ะค่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณหมอนผมวิชุกรครับไม่ทราบว่าจำกันได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้อะค่ะแต่ว่าคุณวิชุกรเป็นหวัดหรือเปล่าคะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะคะก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยครับคุณหมอนครับจะรังเกียจไหมครับถ้าจะเรียกผมสั้นๆว่ากรคำเดียวนะครับที่ผมโทรมาหาคุณหมอนก็เพราะว่าผมอยากจะบอกความในใจว่าผมชอบคุณหมอนครับคุณกรคะเรายังไม่เคยเจอกันเลยนะคะคุณจะมาบอกชอบกันได้ยังไงแต่ว่าหมอนก็ชอบนะคะไม่ใช่ไม่ชอบแบบเนี้ยมันติดอยู่นิดนึงว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยอะค่ะกูก็นึกว่าไม่ชอบชอบคุณหมอนครับจริงๆแล้วเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประชุมครั้งที่แล้วไงครับ
พอเจอหน้าคุณหมอนครั้งแรกอ่ะผมก็รู้ตัวเลยว่าผมอ่ะชอบคุณหมอนทีนี้ผมก็อยากจะหาโอกาสคุยกับคุณหมอนนะครับแต่คุณหมอนอ่ะกลับบ้านไปซะก่อนทำอะไรครับพี่น้องครับเฮ้ยเสียงใครคะคุณกรคุ้นจังเลยอ่ะคนมาส่งแก๊สครับผมอย่าไปสนใจนะครับคุณหมอนคุณหมอนครับคุณหมอนจะรังเกียจไหมครับถ้าเกิดผมอยากจะนัดคุณหมอนทานข้าวสักมื้อสักสามทุ่มในคืนนี้ครับอยากจะรู้จักคุณหมอนให้มากกว่านี้ครับสามทุ่มคืนนี้หรอคะพอดีหมอนมีนัดประชุมกับลูกน้องอะค่ะโหแย่จังเลยนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมต้องบินไปต่างประเทศด่วนเลยนะครับกว่าจะกลับก็ต้องอีกสามเดือนนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยครับที่เราไม่ได้เจอกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะต้องตัดใจจากคุณหมอแล้วล่ะครับอย่านะคะคือว่าเอางี้ค่ะหมอนเคลียร์หมอนเลื่อนนัดประชุมกับลูกน้องได้ค่ะจริงเหรอครับคุณหมอนขอบคุณมากครับคุณหมอนถ้าอย่างนั้นคืนนี้สักประมาณ3ทุ่มคุณหมอนรอผมที่บริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปรับเลยหมออย่างเดียวให้คุณหมอนรอผมนะครับรอนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับเย้รอไปเถอะรออะไรรอจะประชุมกับพี่ไงครับเมื่อไหร่จะประชุมสักทีอะพี่โหผมอยากทำงานกันเต็มแก่พี่คือพี่เห็นใจทุกคนนะยมก็มีธุระส่วนตัวใช่ไหมพี่เกรงใจอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะสามทุ่มมันดึกเกินไปพี่เกรงใจทุกคนเลยเอาเป็นว่าเราเลื่อนไปประชุมวันจันทร์ดีไหมโอ้ยหมอนพูดงี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับเลื่อนไม่ได้นะครับมันจะเสียงานเอาพี่เลื่อนเถอะนะพี่ขอร้องมันจะดีเหรอครับพี่ดีอะเลื่อนก็เลื่อนนี่เห็นกับพี่นะครับเนี่ยขอบใจจ้ะขอบใจทุกคนนะพี่หมอนเอ้ยแกจนป่านนี้แล้วยังปล่อยให้เด็กมันหลอกได้อีกนี่พี่น้องครับเราไปแกล้งพี่หมอนแบบนี้มันไม่ถูกนะครับทำไมพี่อู๊ดพี่หมอนเป็นเมียพี่ไงใช่พี่รอกพูดอย่างนี้เป็นกลักกินีกับชีวิตกูมากเลยนะเนี่ยหมอเขาว่าไงบ้างคะป้าถ้าหมอว่าป้าป้าก็ว่าหมอให้อ่ะสิคุณป้านี่ตลกดีนะคะตลกก็ทำไมไม่ขำล่ะเอ้ามีบังคับขำด้วยหรอคะหนูพอใจหมอเขาบอกว่าป้าไม่เป็นอะไรหรอกเป็นแค่โรคกระเพาะเท่านั้นน่ะถามทำไมเสียใจว่าป้าเป็นแค่นี้ใช่ไหมอ้าวทำไมป้าพูดอย่างนั้นล่ะคะไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นซะหน่อยมีแต่เขาว่าอยากให้ป้าอยู่ไปนานๆงั้นป้าขออยู่กรุงเทพต่ออีกเดือนนึงนะมาดีใจกันใช่ไหมขอโทษนะคะคุณหมอขอเชิญญาติคุณป้าเข้าพบนิดนึงค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก๊อฟอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าแป๊บนึงนะเย้พี่แกเหรอดีค่ะคุณป้านั่งก่อนครับรู้แล้วจะยืนให้เมื่อยทำไมเล่ามีเก้าอี้นี่นะอ้าววันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ผิดบ่นไรยะบ่นไรก็บ่นเรื่องป้าอยู่เว้ยป้าใครบ่นเรื่องป้าหนูทำไมไม่ใจดีเหมือนคุณป้าแล้วป่ะรู้ใจคือหมออยากจะคุยเรื่องของคุณป้าคุณนะครับต้องขอโทษคุณหมอจริงๆนะคะคือว่าคุณป้านี่เขาเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นแบบนี้แหละค่ะอย่าไปถือสาแกเลยนะคะไอ้เรื่องนั้นผมไม่ถือหรอกครับคุณแม่ผมเองก็ขี้บ่นอย่างนี้เหมือนกันแหละ แต่ว่าก็ยังน้อยกว่าคุณป้านะ แต่ที่หมออยากจะบอกเนี่ยหมอหมายถึงว่าอาการโรคมะเร็งที่คุณป้ากำลังเป็นอยู่ต่างหากแล้วครับ
คือตอนนี้คุณป้ากำลังเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหารระยะสุดท้ายหมอเสียใจด้วยนะคุณป้าคุณอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่มีทางรักษาเลยเหรอคะไม่มีหรอกครับส่วนที่คุณจะบอกคนไข้หรือเปล่านั้นก็อยู่กับพวกคุณนะถ้าคิดว่าบอกไปแล้วคนไข้ก็ยอมรับได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้ากลัวว่าบอกไปแล้วเขารับไม่ได้หมอว่าให้เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขดีกว่านะครับไปหน่อยมองไม่เห็นเลยเออพาไปกินร้านอะไรรู้ไม่อร่อยเลยสู้ซื้อกับข้าวมาทำกินเองยังเข้าท่าไปอีกมันจะกลับมาแด่เนี่ยรถล้าก็ติดโอ้ไม่จะอยู่ทำไมกรุงเทพป้านี่เขาก็แปลกเนาะเห็นบ่นเบื่อกรุงเทพจริงเบื่อกรุงเทพจริงแกจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่ากรุงเทพก็เบื่อแกน้องทิพย์น้องพอใจคะพี่ไม่เชื่อหรอกนะครับว่าหมอเขาเรียกเขาไปแค่เพียงสั่งว่าให้ป้าทานยาให้ตรงเวลาเท่านั้นน่ะโกหกใครนะโกหกได้แต่อย่าโกหกกระเทยเพราะกระเทยเนี่ยแสนรู้พี่ก๊อฟก็บอกแล้วไงว่าหมอเขาบอกแค่นั้นก็แค่นั้นดิถ้าหมอบอกแค่นั้นทำไมตอนเดินออกมาจากห้องหมอถึงต้องทำหน้าซีดก็โดนผีหลอกมาด้วยล่ะคะโอเคไม่อยากรู้แล้วก็ได้ตกลงคุณป้าเป็นอะไรคะพี่ต่อพี่ต่อมาก็ดีแล้วอะอะไรอะอะทำไมป้าบ่นนิดบ่นหน่อยเนี่ยถึงก็ไม่ยอมพาป้าไปโรงพยาบาลงั้นเหรอผมติดธุระไงครับป้าผมก็ให้ทิพย์พาไปแทนแล้วไงฮะมันก็เพื่อนบ้านน่ะมันไม่ใช่ร้านในไส้มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงให้ทิพย์พาไปมันก็เหมือนกันละป้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามให้ทิพย์เข้านะครับนี่น้องต่อน้องทิพย์ก็เป็นคนนะครับไม่ใช่แมวเป็นเด็กเป็นเล็กนี่จะตีให้ก้นลายเลยพูดคำเถียงคำหนึ่งแล้วถ้าเกิดป้าตายไปจะเถียงกับใครป้าแน่เอาเถอะป้ามันจะกลับแล้วจะไม่อยู่ให้พวกเธอเนี่ยลำคาญอีกต่อไปแล้วกลับบ้านดีกว่าป้าเบื่อ yes 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 คืนนี้ยังไงเนี่ยสุสายต่อต้องไปฉลองซะหน่อยละแต่ไม่ได้ฉลองให้ตัวเองนะครับฉลองให้หูที่ไม่ต้องทนฟังเสียงจู้จี้บ่นอีกต่อไป yes ทำไมไม่ดีใจอ่ะคุณป้าเป็นมะเร็งทิพย์ต่อรู้นะว่าทิพย์เนี่ยไม่ชอบที่ป้าของต่อเนี่ยจู้จี้ขี้บ่นเปลี่ยนมาช่างป้าของต่อแบบนี้ต่อไม่ชอบโอเคป่ะจริงๆพี่ต่อป้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วด้วยชิสตะลูกเชียวก็เธอเคยมองอะไรผิดซะที่ไหนล่ะเราไม่มีทางรักษาเลยเหรอฮะไม่มีหมอบอกว่าถ้าไม่อยากให้ป้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องบอกเดี๋ยว
เป็นไงน้องในที่สุดแผนพี่มันก็สำเร็จ แค่เราผ่านประตูนี้ไปได้ผู้หญิงมากมายรอเราอยู่เว้ย วันนี้ขอให้ยมมีความสุขสักวันเถอะวะ ถึงพวกนี้จะโดนพี่หมอนฆ่ากูก็ยอมตาย นี่พี่และยังมีพี่อู๊ดอีกคนถ้ารู้ว่าเราสองคนหนีกันมาแบบนี้นะโกรธแย่เลยแต่ผมว่างานเนี้ยคุ้มคุ้มพร้อมจะพบกับสวรรค์หรือยังครับพี่พี่พร้อมแล้ว 1 2 3สวรรค์เย้รู้มันสวรรค์สำหรับชาวแกหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเฮ้ยอะไรล่ะอะไรจ๊ะฮะทำไมผู้ชายเต็มร้านเลยอ่ะแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไปไหนหมดนะเจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคือว่าวันนี้ร้านเราแจกเหล้าให้ผู้หญิงใช่ไหมพวกผู้ชายก็เลยคิดว่าต้องมีผู้หญิงเต็มไปหมดเลยผู้ชายก็เลยไปจองโต๊ะไว้จนไม่มีที่เหลือให้ผู้หญิงนั่งเลยอ่ะบัดโขแต่มีผู้หญิงอยู่สองคนเข้าห้องน้ำอยู่รอแป๊บได้ปะสองคนคู่แข่งเลยมีอยู่สองคนผมสั้นคนหนึ่งผมยาวคนหนึ่งงานนี้ให้คุ้มหน่อยงานนี้ให้คุ้มหน่อยแล้วออกแล้วมูน่าสองคนนั้นน่ะไหนล่ะเฮ้ยผมสั้นกับผมยาวเห็นไหมแกขัดอะไรของเจ้หน้าตาที่ขัดส้วมเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขัดส้วมไอ้วอกคือสภาพเนี่ยขัดห้องดับจิตอย่างเดียวเยอะเลยเอาหน้าไหนๆก็มาแล้วนี่ช่วยดูให้เจ้หน่อยสิว่ามีผู้ชายตัวไหนหล่อบ้างใช่ใช่ช่วยดูให้เจ้เขาหน่อยว่าคนไหนหล่อคนไหนไม่หล่อตอนนี้เขาหิวผู้ชายจนตาลายแล้วไอ้จัวปะเนี่ยโทษทีนึกว่าโจทย์เก่าพอดีตามันลายอ่ะโอ้ถ้าตามไม่ลายกูตายนะเนี่ยไอ้วอกมึงช่วยดูดิผู้หญิงสองคนนั้นน่ะเขากินเหล้าแล้วกินเลือดโอ้โหนี่พี่ยมก็เล่นอยู่ได้เจมินนะเจมินถ้ารู้ผู้ชายมาเต็มร้านนี้นะผมไม่ลงทุนเสี่ยงตายหนีพี่หมอนมาหรอกอ้าวไอ้นี่มึงจะพูดถึงเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็มาจริงหรอกพี่หมอนน่ะไอ้ยงไอ้วะนั่นไงเพี้ยนจริงๆแกสองคนหลอกฉันใช่ไหมหลอกอะไรพี่หมอนผมไม่หลอกอะไรพี่เออไม่ต้องเลยไอ้อู๊ดบอกความจริงฉันหมดแล้ววายขอโทษครับโอ้ยแกสองคนอะล้อเล่นกับความรู้สึกฉันมากเกินไปแล้วรู้ไหมฉันนะนั่งยิ้มรอยคุณพี่ชุกกรด้วยจนเหงื่อแห้งแล้วพี่หมอนครับเหยียดแห้งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจารย์บีทาให้ไม่ตลกเลยไอ้วอกปากคนอ้วยไม่ใช่เปลือกรถดูนะถ้าวันนี้ฉันฆ่าแกสองคนไม่ได้อย่ามาเรียกฉันว่าอีหมอนเดี๋ยวนี่เอ๊ะอะอ้วนไวได้เห็นไหมลูกค้าเขามองกันทั่วร้านแล้วมองกันทำไมวายมองเงี้ยหมอนก็อายย่าสิแค่เจอผู้ชายก็หายโกรธกันซะแล้วโชคดีละอาศัยตอนพี่หมอนบ้าผู้ชายอ่ะหนีตายก่อนดีกว่าเว้ยโอ้ยพี่ยมพี่หมอนไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมกลัวไอ้สองคนนั้นกระโดดสิงเราดิเลิกเขินได้แล้วนี่จะเม้นค่ะความจริงวันเนี้ยเธอก็จัดโปรโมชั่นดีนะดูสิร้านเนี้ยวิวดีหน้านั่งเชียความจริงตอนแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันน่ะเนี่ยตัวเองละไหนๆก็ไหนๆละวันนี้เอาสงบศึกกันดีมั้ยก็ได้เฮ้ยเจมินดูสิผู้ชายเสื้อลายตัวนั้นอะไอ้หมอจะด้วยมีๆๆไม่เท่าไหร่โต๊ะนู้นท่าทางจะรวยกับพีเอ็มขึ้นมาเลือกไปจอดตาร้านอ้าวเป๊ะเคยได้ยินแต่เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เพิ่งเคยเห็นไฮยีน่าลุมล่าเหยื่อ
ะกลับละหวังว่าคงมีน้ำใจอ่ะไปส่งฉันนะหรือว่าไม่มีป้าครับอยู่กับพวกเราก่อนได้ไหมไม่สบายป่ะอยู่ๆก็อยากฉันอยู่พอฉันมาอยู่แค่2วันอ่ะก็ทนไม่ไหวละแล้วถ้าคืนฉันอยู่ต่อถ้าย้ายบ้านหนีฉันไปอ่ะจะว่าไงต่อขอโทษนะครับป้าแต่อยู่กับพวกเราต่อได้ไหมครับกินอะไรเข้าไปอ่ะเมื่อกี้ยังเถียงยังช็อตอยู่เลยอยู่กับเราต่อนะครับป้านะนี่คงไม่สบายจริงๆอ่ะอ่อนฉันสิฉันถึงจะอยู่เป็นไรอ่ะรักกันอย่างนี้เลยเหรอต่อโหเป็นอะไรไปโอ้ยอีกคนละหืมป้าจ๋าจ๋าแม่ว่าพ่อใจทำอะไรผิดพอใจขอโทษนะคะสองคนพี่น้องเป็นไรร้องไห้กันใหญ่เลยร้องไห้ทำไมเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยอยู่ต่อนะว่านะครับไม่อยู่จะดีหรือนี่เธอไม่ใช่หลานฉันมากอดฉันทำไมยะก็หนูเห็นเขากอดหนูก็เลยอยากกอดป้าอ่ะตกลงให้ป้าอยู่ต่อก็จะอยู่นี่แต่อยู่ได้แค่2วันนะเพราะป้าจะต้องมีธุระจะต้องทำต่อใจไหมโอ้อะไรก็ไม่รู้เสียเวล่ำเวลาให้ป้าต้องไปจัดกระเป๋าอีกละอ่ะอยู่ก็อยู่อะไรเงินก่อนใหม่ลูกจัดอีกแล้วจัดไปจัดมาอยู่เนี่ยชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละต่อกว่าจะรู้ว่ารักกันเวลามันก็เหลือน้อยแล้วให้กันอยู่เหรอเป็นอะไรไปร้องให้ทำไมกันอะลองเล่าให้ป้าฟังที่ใครทำอะไรบอกป้ามาบอกลูกมาป้าฟังที่ใครทำอะไรลูกป้าเล่าให้ป้าฟังสิแล้วป้าจะรู้เรื่องเหรอตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ว่าไงลูก
ป้าเลี้ยงของป้ามาใครทำอะไรบอกเลยฮะเออกับป้าเราก็แค่ดีใจที่ป้ายังอยู่พวกเราต่อโอ้ร้องไห้เหมือนตอนเด็กๆเลยไม่โตสักทีนึงเล็กร้องได้แล้วลูกก็ป้าก็อยู่แล้วไงล่ะเล็กร้องได้แล้วนะ